ใบไม้หนาวหนาวป่ะมึงหนาวครับหนาวครับลมเย็นจังหนาวครับหนาวครับลมเย็นจังวัดเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงโคโยหรือว่าแบบฤดูใบไม้ร่วงเงี้ยถ้าของแกโตเนี่ยก็ต้องนึกถึงนันเซนจิตรงนั้นเนี่ยคือประตูซามมงนะคะใหญ่ใหญ่โอ้เล็งเงี้ยเชียวซามมงนะอันเนี้ยก็เราสามารถขึ้นไปดูวิวข้างบนได้เป็นมีระเบียงใช่ตองก็เลยงงว่าทำไมแบบจักรพรรดิสมัยก่อนจะต้องสร้างอะไรยิ่งใหญ่เบอร์นี้ด้วยแล้วเดินกันไหวอ่ะเดินกันทั่วจากว่าทางเดินสูงมากสูงมากจริงเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ท่านได้สวดโคดไปเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาเลื่อมใสในการนั่งกรรมฐานเลื่อมใสในพระพุทธเอาง่ายๆเขาก็เลยอุทิศเป็นวัดคือตอนแรกกลายเป็นวัดพักต่างหากเฉยแก่แล้วเนี่ยอุทิศบ้านตัวเองเป็นอะไรหนึ่งอย่างเนี่ยอุทิศเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเพราะว่าหิวเป็นร้านปิ้งย่างคนกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะอยู่บริเวณวัดส่วนวัยรุ่นอยู่ทางน้ำไปดูการแพทินัมคือวัดนันเซนจิเป็นวัดพระพุทธศาสนานิกายเซนที่มีสถานะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รางน้ำเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวัดนันเซนจิกำแพงเนี่ยกำแพงอิฐสีแดงเนี่ยเราเรียกว่ารางน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ำมายังไงการลำเลียงน้ำแบบนี้ก็คือลำเลียงน้ำจากเทศบาลโยโกมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเอาดื่มได้เหรอดื่มให้ดูดิ ไปซื้อน้ำดีกว่า เขาบอกว่าสกนัสุริคินชิก็คืออย่าตกปลาจ้าให้มันจะมาตกปลาตรงนี้ดูเหมาะกับอุ้ยอันนี้คือแดงมากแดงมากมากมันหัวตั้งเลยยกที่หนึ่งเริ่มได้เดี๋ยวเงี้ยวนั่นเราจะจนกับอันนี้แหละจริงเงี้ยวเกือบแล้วตะกี้ถ้าเกิดยิ่งโยนเหรียญใหญ่ยิ่งมีโอกาสลงสูงเว้ยใช่หรอเอ้ยเฮ้ยลงปะลงแต่มันเด้งออกลงเหรอลงต้องยกเหรียญ5เยนด้วยอ่ะเพราะว่าเหรียญ5เยนมันพ้องเสียงกับคำว่าความโชคดีเป็นเหรียญมงคลนะคะอย่างนี้คือเหรียญ5เยนเนี่ยเขาจะมีรูตรงกลางเอาไว้ห้อยพวงกุญแจอะไรเงี้ยมันแปลว่าความโชคดีอันนี้จะเป็นส่วนที่จัดส่วนแบบเซนอะที่เป็นหินกรวดอะ